หลังจากที่ผมได้เล่นกับอายะ Revolution Channel ณตอนนั้นในตอนนั้นกูอาจจะคิดว่าผมเล่นเพื่อความสนุกหรือไม่ก็เพื่อคอนเทนต์อ่ะนะซึ่งมันก็ใช่ส่วนหนึ่งแหละนะ yeah. แต่ส่วนหนึ่งที่ผมไม่ได้บอกกับทุกคนว่าผมทำไปทำไมอ่ะนะ huh? ผมแค่อยากลองเด็กยูเบลว่ามันมีประสิทธิภาพแค่ไหนอ่ะนะเพราะผมอยากจะเอาไปตบกับคุณกล้วยต่อในไลฟ์หนึ่งนะและนี่แหละว่าทำไมผมถึงอยากให้ยะเล่นไซเบอร์ดราก้อนแล้วก็เบียร์เป็นคุณกล้วยนะเพราะว่าอยากจำลองเป็นเขาหน่อยเนาะ okay. ผมรอที่จะเอายูเบลมาตบกับคุณกล้วยมานานมากละ เพื่อผมจะได้ล้างตากับยูเบลในโซคาลิเบอร์6ณตอนนั้นนะเฮ้ยยูเบลยูเบลมาว่ะได้เลยขอใช้ซูเปอร์ฟิวชั่นถ้าฉันไปตีแกไปเลยเดวิลมันจบแล้วยูเบลไว้ค่อยเจอกันใหม่นะปังมาคุณกล้วยนี่ไม่ใช่ล้างแค้นแต่คือล้างตากับยูเบลนะไปดูสองคำนี้มันเหมือนกันเปล่านะโอเคแต่ช่างมันเถอะมาเปิดประเดิมเลยมือแรกเปิดมาอืมใช้ได้นะมือนี้ใช้ได้อยู่นะก็ดีกว่ามือที่แล้วที่ได้กับยะนะเย้โอเคต่อไปดักบีดนะลงไปก่อนนะเพื่อล่อของว่ามีอุลละเปล่านะแล้วก็เวทถาวรของมันไลท์ในวันนี้ก็ถึงช่วงท้ายไลท์แล้วนะครับแต่โปโกโร่ก็ยังอร่อยเหมือนเดิมครับกินแล้วเหิมเกรมสุดๆเย้ว่ะแอนติเกียไม่ถูกกับยูเบลแอนติเกียไม่ถูกกับยูเบลเสิร์ชพวกเดียวกับมันนะแล้วก็ในแมทโทนนะเสิร์ชเป็นอโลตัสนะโอเคอโลตัสลงขึ้นมาแล้วจากนั้นก็เชิญยูเบลนะที่เป็นสปิริตแล้วก็เสิร์ชเป็นในแมทเพนครับเอามาแปะไว้ในแมทเพนแปะปุ๊บระเบิดสปิริตทิ้งจากนั้นก็เป็นมัมมี่รีเทิร์นนะจากนั้นใช้เอฟเฟกต์ของในแมทโทนแล้วก็ยูเบลสปีดเอายูเบลนะอาจจะยูเบลปกตินะครับแล้วก็เอายูเบลรักสองนะมาเชิญเลยฮะแล้วก็ระเบิดยูเบลรักสองทิ้งนะครับนะอาจจะเป็นรักสามนะโดยใช้ผลของไอ้เดอะมัมมี่นะเดอะมัมมี่มันระเบิดฟิวไอ้ระเบิดการ์ดได้นะตัวสนามจากนั้นก็อาจเชิญแฟนทอมยูเบลกันเหนียวนะจากนั้นเป็นSP Little Knight นะลิงก์เป็น SP Little Knight โอเคกันเหนียวไว้นะจากนั้นก็ปาโกเลมอัดนะเผื่อคุณกล้วยมีการ์ดที่มันต้องใช้เอฟเฟกต์จากสนามแบบสนามโลกนะกันไว้ก่อนนะโอเคโอเคจากนั้นใช้เอฟเฟกต์สังเวยโอเคทีนี้ก็ตาคุณกล้วยละนะคุณกล้วยจะเล่นยังไงสู้ได้นะแต่รำนานหน่อยกล้วยทำไงว่าคุณเอเรนคุณใบ้ผมได้ผมอยากจะต่อยหน้าเขาเหมือนกันเลยนี่เกียรติได้ใช่เหรออ๋อน่าสนใจดีเด็ใบนี้นึกแล้วเชียวสัญชาตญาณบอกให้ใส่มามันใช้ประโยชน์ได้จริงด้วยได้เลยผมพร้อมแล้วผมพร้อมแล้วครับผมพร้อมที่จะผมพร้อมที่จะต่อยหน้าทุกคนแล้วใช้ด็อปเลตฮะโอเคโอ้ไม่น่าให้สเปซกว่าเขาเลยนะก็ใบเป็นด้านของแฟนทอมยูเบลกับST Little Knight นะอ้าวเสิร์ชการ์ดเราอุระละไปเลยจ้านะอย่างน้อยมีการ์ดขัดรอบนี้โอเคไปผมจำได้ว่าแอนติเกียคาราเพามันใช้จากสุสานได้สินะใช่ครับเพราะงั้นผมต้องดรอปเลดก่อนตามสัญชาตญาณของผมมันบอกให้ผมดรอปเลดก่อนนี่ผมดรอปเลดก่อนเลยผมส่งมอนสเตอร์1ผมส่งคาราเพา1แค่นั้นแหละแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละที่ผมต้องการผมแค่ต้องการ2ใบนี่ฮ่าๆแค่นี้แกก็ทำอะไรไม่ได้แล้วไอ้หนุ่มไอ้หนูน้อยแกก็แค่ลูกไก่ในกำมือแกก็แค่ลูกไก่ในกำมือแล้ววะ Hello there เสียใจด้วยล่ะshit ดีนะของเล่นกูเยอะ okay. ดีนะวันนี้ของเล่นกูเยอะจากนั้นก็เขาก็ใช้เวทถาวรอะไรไม่รู้นะการ์ดใหม่ผมก็จำไม่ได้แล้วนะแล้วก็การ์ดพอเทรสนะเอติเกียพอเทรสนะมูฟการ์ดระเบิดทิ้งเสกโทเค็นมานะ
จากนั้นก็เรียกแทงเกะมาแล้วจากนั้นก็เรียกแอนเชียนดาร์กโกลเลมนะจากนั้นก็เสิร์ช2การ์ดครับก็คืออ่าคอมมานเดอร์กับการ์ดกับดักนะครับนะรู้สึกว่าไอตัวคอมมานเดอร์เนี่ยก็คือถ้าเกิดมูฟการ์ดออกจะแปะสนามแปะกับดักได้นะครับนะเพราะว่าเหมือนเอติเกียเนี่ยกับดักไม่สามารถเปิดได้นะรูปของมันแหละโอเคไปมูฟจากนั้นก็แปะไปฮะแทงเกตยิงฮะอ้าวเกิดอะไรขึ้นนะลิงก์2นะครับนะเป็นบาซิลิสบาซิลิต้านะแล้วก็อัญเชิญนะไม่ใช่ดิเขาเรียกว่าเสิร์ชการ์ดนะเกียร์บ็อกขึ้นมือก็เอาสเตจูขึ้นมือนะครับนะก็สเตจูเสร็จปุ๊บเอฟเฟกต์ทำงานครับสั่งเวอร์ตัวเองนะครับเรียกแทงเกตครับลิงก์2ครับเป็นการ์ดที่ไม่ใช่ของเอติเกียนะคือจีเนียสนะเพื่อที่จะมาใบ้ไม่แบบเพลงผมแล้วก็เกิดอะไรขึ้นวะเอาละนะเอาละนะได้เวลาแล้วล่ะได้เวลาแล้วล่ะนะได้เวลาของคุณกล้วยแล้วล่ะไปครับ That is Edigia Commander ครับมันครบไอ้เหี้ยมันไม่ครบ3ใบนี่หว่าชิบหายมันไม่ครบ3ใบนี่หว่าแย่แล้ววะแย่แล้ววะมันไม่ครบ3ใบวะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไม่ครบ3ใบวะทำไงดีวะมันไม่ครบ3ใบอ่ะถ้าสมมติผมลิงก์นี้มาใช่ปะผมก็ไม่ครบ3ใบอ่ะผมใบในแมเพนไม่ได้อ่ะยิงเวทสิกล้วยน่าสนใจนะใช่ยิงเวทยิงเวทมันสเปรย์จากสุสานไม่ใช่เหรอมันสเปรย์จากสุสานไม่ใช่เหรอวะยิงก็ได้วะปังอย่าให้ผมยิงเห็นป่ะเวทมันสเปรย์จากสุสานคุณไม่เชื่อผมไอ้โมนี่ผมต้องลิงก์2ก่อนหรือเปล่าวะผมลิงก์2ก่อนผมเพิ่มเอดิเกียผมเพิ่มเอดิเกียก่อนแย่แล้ววะกูควรเก็บบาซิลิสมายิงไอเวทเมื่อกี้ว่ะไม่ได้แล้ววะ ไม่ได้แล้ววะผมควรเก็บเมื่อกี้อ่ะผมควรเก็บมายิงไอสุสานแย่แล้ววะแพนิกว่ะ แพนิกแล้ววะต่อยไม่ได้วะต่อยไม่ได้นะครับต่อยไม่ได้นะครับเย้เร็วเย้แล้ววะเย้แล้ววะสเปว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยโอกาสผมหน่อยผมขอสเปคนสเปผมมีการเพิ่มแล้วผมมีการเพิ่มแล้วผมขอสเปอันเกียร์แทงผมขอริงเดี๋ยวผมทำได้สุภาวิใบในแม่เพนใบไอ้เหี้ยใบในแม่เพนไม่ได้ปังตายก็ได้อ๋อมันต้องใบตัวเองใบโอเคมันไม่มีชื่อไอ้ที่เกียร์กูเลยไอ้กูยอมให้กูตัวแตกเลยให้กูตัวแตกเลยกูยอมแล้วกูเคลื่อนไหวไม่ทันกูแก่แล้วไอ้เหี้ยกูแก่แล้วไอ้เหี้ยกูเคลื่อนไหวไม่ทันดาเมจพอใช่หรอดาเมจพอเหรอเมื่อกี้จริงเหรอกูเคลื่อนไหวไม่ทันกูอยากฟิวชั่นตีโอเคผมขออธิบายว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะเผื่อบางคนสงสัยนะคืองี้แฟนทอร์ยูเบลไนท์แมร์เพนและ SP เดตันไนท์ของผมโดนเนเกตนะครับนะส่วนของคุณกล้วยนั้นตัวดาร์กโกเลมโดนเนเกตทำให้ฟิวชั่นไม่ได้นะครับนะแต่สิ่งที่คุณกล้วยทำได้คือเอาสับหกตีแฟนทอร์ออฟยูเบลและ 1,800 ตีที่ SP นะจะทำให้ไลฟ์พอยต์จะเข้าอยู่ที่4,600นะซึ่งไลฟ์พอยต์ผมหมดพอดีนะแต่คุณกล้วยเขาไม่ทำอ่ะนะเฮ้ยไม่อยากนับว่าเป็นล้างตาเลยนะแต่เอาเป็นว่ารอบนี้ผมให้คุณกล้วยชนะละกันนะโอเคได้หยวนกันเนาะก็นะถ้าเกิดอารุก็คืออารุกล้วยก็คือกล้วยอ่ะนะป้าจริงเออนะพี่แกหาคอนเทนต์ได้ตลอดเลยคนนี้นะ